วันนี้นะครับจะพาเดินดูสวนเสียรามเก้านี่นะครับเป็นบ่อปลาเลี้ยงปลาดุกปลาดุกบิ๊กอุยก็มีไม่มากเท่าไหร่ครับก็ค่อยๆลงไปส่วนบ่อนี้ก็จะเตรียมอนุบาลปลาดุกครับเพิ่มปลามาเลี้ยงเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนี่นะครับมะพร้าวน้ำหอมกำลังเติบโตสวยงามส่วนนี้ก็เป็นต้นมะม่วงบ้านผมนะครับเพิ่งตัดแต่งกิ่งไปเดี๋ยวธันวาก็ออกดอกแล้วมะพร้าวที่นี่นะครับก็ปลูกประมาณเกือบ10กว่าต้นอันนี้ก็เป็นมะม่วงมะม่วงซื้อจากงานกาชาดนี่ครับต้นมะพร้าวกำลังเติบโตสวยเอาน้ำในบ่อมารดมะพร้าวจะได้มีปุ๋ยเจริญงอกงามนี่ก็เป็นไม้ประดับไม้ประดับบ้านที่แม่ผมเอามาปลูกสวยงามมากครับงอบๆบ้านนี่ครับต้นมะม่วงรอบบ้านมีสวนกล้วยปลูกเต็มไปเลยมะม่วง10กว่าต้นแล้วก็ขนุน1ต้นอีกต้นหนึ่งก็ปลูกกำลังเจริญเติบโตนี่ครับมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยกำลังแตกพุ่มสวยนะครับนี่รดด้วยน้ำในบ่อปลาทุกวันเลยนี่ครับมะพร้าวน้ำหอมต้นสูงมะพร้าวแกงมีแต่ร่วงลงมาไม่มีปัญญาขึ้นไปปีนสักทีก็เลยได้แต่เอามาเพาะพันธุ์นี่ครับเงินจีปลูกเมื่อเดือนธันวาปีที่แล้วครับประมาณต้นเดือนเดือนหน้าก็จะครบปีครับแต่พุ่มสวยซื้อมาใหม่ๆก็ต้นเล็กนิดเดียวเองเดี๋ยวจะพามาดูทุเรียนนะครับนี่ครับสวนกล้วยเราอันนี้ทุเรียนพันอะไรนะพันรับแลหลงรับแลซื้อมาปลูกตั้งแต่วันที่1เมษาตอนนี้เข้าเดือน8นะครับครบ7เดือนแล้วตอนนี้เข้าอายุ8เดือนแล้วเหลืออีก 4-5 เดือนก็จะครบปีนะครับครับกำลังแตกกิ่งแตกใบออกแตกช่อนี่จะเป็นรอบๆสวนกล้วยมีเงาะมีมังคุดเงาะ2ต้นมีมะขามเทศ3นี่เป็นทุเรียนหมอนทองต้นนี้ยังไม่แตกใบไปไหนมาไหนเลยนี่นะครับหลุมนี้ก็อาจจะปลูกเพิ่มอยู่ครับเอาทุเรียน3ชัยมาปลูกนี่ครับหลุมนี้อันนี้จะเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นเอามาจากบ้านย่าป้าให้มาครบปีแล้วเข้าปีที่2แล้วต้นนี้นี่ครับมีน้อยหนาต้นเล็กแล้วก็ต้นหนึ่งปลูกฝรั่งด้วยนะครับเป็นฝรั่งกิมจูมีมะเขือเทศนี่ครับฝรั่งเดี๋ยวซูมใกล้ๆให้ดูนี่กำลังสวยนี่ครับมะขามเทศ
ันนี้เป็นละมุดละมุด2ปีไม่โตสักทีก็เลยขุดลอกมาปลูกใหม่ยกโคกนะครับเงาะเงาะต้นนี้กำลังแตกใบเพิ่งใส่ปุ๋ยไปหมาดๆนะต้นนี้กำลังแตกใบเหมือนกันจะเป็นใบเล็กๆเขียวๆนี่เป็นส้มโอส้มโอก็ปลูกไว้2ต้นไว้ไหว้ศาสตร์จีนตุ๊ดจีนกำลังเป็นเพื่อเศรษฐกิจที่นิยมเลยปลูกผสมผสานนะครับมีกินทุกอย่างอันนี้จะเป็นมะกรูดกำลังแตกใบสวยเขียวอ่อนนี่ครับต้นน้อยหน่าอีกต้นหนึ่งเป็น3ต้นอันนี้จะเป็นมะไฟปลูกเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนี่มะนาวครับมะนาวแป้นกำลังแตกใบนี่ครับมะกอกน้ำปลูกไว้กินกับแจ่วเป็นอาหารว่างเล่นๆมีกระท้อนด้วยกระท้อนพึ่งก็พึ่งปลูกไปเหมือนกันเมื่อ2อาทิตย์ก่อนนะครับลองกองมันไม่ไปไหนมาไหนเลยกำลังจะแตกไปเล็กๆนี่ครับลองกองอันนี้ก็เป็นชมพู่แมลงเจาะเยอะเลยเดี๋ยวจะตัดแต่งใบใหม่ให้ใบเก่าให้ใบใหม่งอกอยู่นี่ครับขนุนถวายปีเดียวทองมาเลยไม่ใช่ครับทองถวายปีเดียวเห็นว่าเนื้อแน่นก็เลยอยากเอามาปลูกสักต้นอันนี้จะเป็นต้นมังคุดอันนี้ไม่รู้ว่าผักอะไรนะครับซื้อมาปลูกเงยขึ้นต้นมังคุดกินกับลาบส่วนแปลงนี้ที่ผมพื้นขึ้น2แปลงก็จะทำเป็นแปลงผักสวนครัวปลูกพริกปลูกข่าตะไคร้ปลูกมะเขือเพิ่มตรงนี้ก็จะทำเป็นคุณดินเพิ่มเหมือนกันชะอมก็เพิ่งตัดแต่งใบให้ใบมันเหลือน้อยลงให้แตกยอดอ่อนจะได้มีไว้ไปทอดใส่ไข่สวยๆนะครับต้นแคใหญ่ไวมากแนะนำให้มาปลูกในเป็นพื้นฐานกำลังแตกสวยอันนี้เป็นทุเรียนชะนีทุเรียนชะนีต้นขนาดไซส์กลางตรงนี้นะครับตัวยอดมันแห้งผมก็เลยเอายอดข้างมาเลี้ยงแทนกำลังแตกสวยดีตั้งแต่ทำสแลนมาก็ไม่มีใบไหม้ก็เจริญเติบโตดีแต่ก่อนไม่ทำก็ตายเยอะครับต้นกล้วยก็เอาไม่อยู่อันนี้เป็นหมอนทองหมอนทองกำลังสวยทีเดียวใบไหนที่มันมีแมลงกินก็จะตัดแต่งให้ยอดข้างบนมันแทงขึ้นมาจะได้ใหญ่ไวอันนี้คือต้นสามรสมะนาวสะเดาเนี่ยครับกล้วยดกเต็มสวนเลยเก็บกินแทบไม่หวาดไม่ไหวมีแบ่งกินบ้างอันนี้เป็นมะละกอต้นเตี้ยพุ่มต้นกำลังสวยนี่ครับงอบสวนลำไยครับกำลังจะสวยงามพอแตกพุ่มมาคงจะใหญ่น่าดูเลยอันนี้ก็เป็นพืชผักสวนครัวปลูกไว้กินภายในบ้านเอายางล้อรถเอาวัสดุเหลือใช้มาทำอันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่ผมเพาะไว้นะครับมีหลากหลายสายพันธุ์หลายอย่างเอาไว้ไปปลูกที่นาที่ยายโอนให้นะครับนี่ครับใต้นี้นะครับแต่ก่อนก็เป็นซุ้มไก่ชนเดี๋ยวจะตกแต่งเพิ่มให้สวยงามอยู่
เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นสวนแล้วเปลี่ยนป้ายใหม่แล้วอันนี้เอาไว้ดูเป็นอนุสรณ์ตำนานว่าเคยเป็นซุ้มไก่มาก่อนนี่ครับเปเปย์ใต้ร่มไม้เวลาร้อนๆนอนอ่านหนังสือนอนเล่นโทรศัพท์ดู YouTube ดูอะไรอากาศเย็นสบายดีมากครับอันนี้ก็เป็นดินที่ผมขุดเพาะไม้ต่างๆอันนี้ก็มะม่วงยังไม่แตกผลแตกใบเลยยังไม่ออกดอกเลยใหญ่มากนี่ครับมะม่วงมหาชนกซื้อมาจากหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์กำลังสวยอันนี้ก็เป็นมะนาวเอาใบไม้โรยใส่รอบๆมีคนบอกผมมาแนะนำผมมามันก็เลยจะทำให้โตมีอินทรีย์วัตถุไปหล่อเลี้ยงนี่ครับมะม่วง3ฤดูตอนแรกมันออกลูกเป็นลูกเล็กๆกำลังจะได้กินแล้วแต่มันแล้งปีนี้แล้งมากฝนก็ฝนมากตายเกือบยกสวนผมก็เลยเอามาปลูกใหม่เกือบหมดมีรอดก็มีลิ้นจี่มีน้อยหนามีส้มโอมีพวกนี้แหละครับมีมะม่วงอันนี้ก็เป็นฝรั่งนะครับจำปาดะใต้ต้นกล้วยเลยขุดออกมามีแต่รากกล้วยเต็มไปหมดมีกล้วยมาหล่อเลี้ยงเป็นร่มใส่นะครับมะพร้าวหลุมนี้ผมก็จะเตรียมปลูกมะกอกที่ผมเพาะไว้นะครับมะกอกป่าที่ใช้ทำส้มตำนะครับไม่ใช่มะกอกน้ำนะอันนี้เป็นมะไฟครับต้นซื้อมาเมื่ออาทิตย์ก่อนกำลังสวย แปลงนี้ก็จะเป็นผักสวนครัวที่ผมปลูกเองกับมือเมื่อวานพูนดินขึ้นยกโคกการยกโคกข้อดีอย่างหนึ่งคือป้องกันน้ำท่วมน้ำขังเพราะว่าระดับดินที่ผมไม่เท่ากันผมก็จะแก้ปัญหาโดยการปลูกกล้วยไว้เยอะๆแซมต้นไม้ให้มาหล่อเลี้ยงต้นไม้ปลูกชิดกันยิ่งดีจะได้เสริมรากลดแรงกระแทกพายุได้ด้วยนี่ครับอันนี้เป็นกะเพรามีมะเขือยักษ์มะเขือเหลืองยักษ์มีผักมะเขือพวงมะเขือแกงมีพริกมีผักติ้วแปลงที่สามก็จะเป็นแปลงข้าวโพดเมื่อเช้าก็ตื่นแต่เช้า6 โมงเมื่อวานปุ๋ยเอาเศษใบตองมาวางไว้ร่องตรงร่องที่ยกร่องไว้เป็นปุ๋ยเป็นอะไรครับจะหาใบไม้มาใส่นี่ครับไผ่กิมซุงตาเอามาให้ปลูกกำลังสวยเลยถ้าหน้าฝนนี่จะสวยมากกว่านี้นี่ครับมังคุดก็ปลูกใต้ต้นกล้วยเพิ่งหว่านปุ๋ยไปเหมือนกันเอาต้นกล้วยที่ตัดเนาะตัดเครือกล้วยไปแล้วมาวางใส่เป็นปุ๋ยทับถมไปดินก็จะดีเองถ้าตัดหญ้าผมก็จะตัดไม่เอาหญ้าทิ้งเอากบดินหน้าแล้งไว้แก้ปัญหาไป สำหรับวันนี้ก็จบเท่านี้นะครับเดี๋ยววันหน้าถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงวิทยาการในสวนแตกใบแตกพุ่มดีผมจะมาถ่ายทำใหม่สวัสดีครับ